365 Breaking News ในช่วงเวลา 14 นาฬิกากับดิฉันกาญจนาทับจีนนะคะคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ร่วมประชุมเพื่อประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสว.ที่ไม่มีคำร้องคัดค้านเพื่อให้ผู้ชนะการเลือกตั้งเข้ารายงานตัวและเตรียมทำหน้าที่ตามที่นัดหมายประชุมครั้งแรกในวันที่18เมษายนนี้โดยนายสมชัยศรีสุทธิยากรกกต.ด้านกิจการบริหารจัดการเลือกตั้งเปิดเผยว่าหากมีสว.ไม่ครบองค์ประชุมสว.ชุดเก่าก็ต้องทำหน้าที่แทนจนกว่าจะมีสว.ชุดใหม่ส่วนกรณีที่มีคำร้องคัดค้านจะดำเนินการพิจารณาให้สามารถประกาศผลสว.ให้ครบภายใน30วันขณะที่การประชุมร่วมกันระหว่างกกต.และฝ่ายความมั่นคงในช่วงบ่ายวันนี้ซึ่งมีรายงานว่าผู้บัญชาการเหล่าทัพส่งตัวแทนเข้าร่วมหารือนายสมชัยเชื่อว่าบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ประชุมแทนจะสามารถตัดสินใจแทนผู้บัญชาการเหล่าทัพได้ทั้งนี้จะนำข้อมูลที่ได้ในการประชุมวันนี้ไปเป็นแนวทางในการพิจารณากำหนดวันเลือกตั้งกับ73พรรคการเมืองโดยยืนยันว่ากกต.มีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งด้านนายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือกปปส.เปิดเผยภายหลังร่วมหารือกับนายกิติพงศ์กิติยารักษ์ปลัดกระทรวงยุติธรรมภายในห้องต้อนรับของกระทรวงระบุว่าที่นำมวลชนเดินทางมาครั้งนี้เพื่อเชิญชวนให้ข้าราชการออกมาร่วมชุมนุมกับประชาชนนำพาประเทศไปสู่การปฏิรูปพร้อมระบุว่ากระบวนการจัดการเลือกตั้งยังมีจุดอ่อนเปิดโอกาสให้นายทุนเข้ามาซื้อตำแหน่งขณะที่รัฐบาลก็ปล่อยให้เกิดการทุจริตในโครงการประชานิยมโดยเฉพาะโครงการรับจำนำข้าวจึงถึงเวลาที่ทุกคนต้องร่วมกันปฏิรูปประเทศก่อนจัดการเลือกตั้งใหม่ไปกันที่อินเดียนะคะโพลทุกสำนักของอินเดียนั้นต่างระบุตรงกันว่าผู้นำฝ่ายค้านนเรนทราโมดีน่าจะคว้าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปมาครองในขณะที่ผลสำรวจก่อนหน้านี้ระบุว่าประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งราว814ล้านคนทั่วประเทศจะเทคะแนนให้กับพรรคการเมืองคู่แข่งของรัฐบาลและนำความพ่ายแพ้อย่างหมดรูปมาสู่พรรคคองเกรสซึ่งบริหารประเทศมานานถึง10ปีภายใต้การนำของตระกูลนักการเมืองคานการเลือกตั้งรัฐสภาในอินเดียซึ่งแบ่งออกเป็น9วันจะสิ้นสุดลงในวันที่12พฤษภาคมนี้และคาดว่าจะประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการได้ภายใน4วันให้หลังค่ะกลับมาติดตามข่าวได้อีกครั้งนะคะในช่วงเวลา15 นาฬิกากับ Breaking News ค่ะ